สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการเปิดเผย10อันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนมีนาคมของปี2022นะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางสถาบันวิจัยธุรกิจของประเทศเกาหลีใต้ได้มีการเปิดเผยอันดับของชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับประจำเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาให้ทุกคนนั้นได้รับทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทั้งหมดที่เปิดเผยออกมานั้นเนี่ยถึง30อันดับเลยนะครับการวัดผลทุกอย่างเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์มาจนถึงวันที่13มีนาคมนี้นะครับโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็นำมาจากการเสิร์ชหาการพูดถึงในสื่อโซเชียลสื่อต่างๆในวงการบันเทิงของเกาหลีนะครับก็ได้นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดแล้วก็เปิดเผยออกมาจากทางสถาบันวิจัยธุรกิจของเกาหลีใต้นั่นเองดังนั้นนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง10อันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนมีนาคมนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10เลยกันดีกว่าสำหรับอันดับที่10นั้นนะครับวงที่สามารถคว้าไปได้นั่นก็คือวงลุกกี้น้องใหม่ไอซ์นั่นเองนะครับสำหรับวงไอซ์นั้นในเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีงานต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบต่างๆและชื่อเสียงของไอซ์นั้นเนี่ยก็ได้ถูกพูดถึงมาตั้งแต่เดบิวต์แล้วแถมเพลงเนี่ยก็ยังมีชาร์ตดิจิตอลที่ดีมากๆอีกด้วยตัว MV เพลง11เองนั้นก็ทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แปลกใจเลยที่ไอซ์นั้นจะสามารถคว้าอันดับที่10ของเดือนมีนาคมนี้มาได้นะครับสำหรับในเดือนหน้านั้นไอซ์ก็จะคัมแบ็กอีกครั้งกับอัลบั้ม Love Dive นะครับยังไงก็รอติดตามผลงานใหม่ๆของไอซ์กันได้เลยมาต่อกันเลยที่อันดับ9นะครับอันดับที่9นั้นได้แก่วงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่ามามามูนั่นเองสำหรับมามามูนั้นนะครับยังไม่ได้มีการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของตัววงออกมาแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ยังมีงานเดี่ยวอยู่ตลอดเลยและในล่าสุดนี้นะครับกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของโซล่าหรือว่ายงซอนนั่นเองนะครับลีดเดอร์ของวงมามามูที่ปล่อยเพลงมาเมื่อวันที่16มีนาคมนี้ยังไงก็ไปติดตามรับชมแล้วก็ซัพพอร์ตสาวๆมามามูกันได้เลยนะครับมาต่อกันเลยที่อันดับที่8นะครับอันดับที่8นั้นให้แก่วงเกิร์ลกรุ๊ปสเตซีนั่นเองสำหรับสเตซีนะครับก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เดบิวต์มาได้ไม่นานแต่ว่าผลงานที่ปล่อยมาแต่ละเพลงแต่ละอย่างนั้นเนี่ยปังมากๆเลยนะครับและในเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมานะครับอย่าง Run to You เพลง Run to You ของสเตซีนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยเรียกว่าวิ่งเข้าชาร์ตมาเรื่อยๆเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็มีชาร์ตดิจิตอลที่ดีมากๆการตอบรับครั้งนี้ของสเตซีนั้นเนี่ยกลับมาปังมากๆเลยนะครับเป็นการกลับมาที่ปังแล้วก็สมกับที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่4ของพวกเธอที่จะได้รับความนิยมต่อเนื่องมาต่อกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับที่7กันแล้วนะครับสำหรับอันดับที่7นั้นก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เช่นกันเพิ่งเดบิวต์มาได้ไม่นานแล้วก็ผลงานเนี่ยมีแต่ผลงานปังๆทั้งนั้นเลยนะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้นั่นก็คือเอสป้านั่นเองนะครับสำหรับเอสป้าสาววัยรุ่นจากกวางยาของเรานั้นก็มาคว้าอันดับที่7ในการจัดอันดับเดือนมีนาคมไปได้นะครับเอสป้านั้นในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลงานเพลงเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับมีผลงานก่อนหน้านั้นอย่างล่าสุดเลยก็คือในโปรเจกต์ Remastering Project นะครับซึ่งได้มีการนำเอาเพลง Dreams Come True ของรุ่นพี่ในค่ายนั้นมารีเมคใหม่แล้วก็ปังมากๆเลยแต่ว่าในตอนนี้นะครับก็มีข่าวลือกันออกมาว่าเอสป้านั้นได้มีการเปลี่ยนลุคกันแต่ละคนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคาริน่าที่ตัดผมใหม่แล้วก็สั้นลงกว่าเดิม G-Cell เองก็ได้มีการเปลี่ยนสีผมนะครับรวมถึงนิงๆก็เปลี่ยนสีผมด้วยเช่นกันสำหรับวินเทอร์นั้นเนี่ยเธอก็ได้มีการซอยผมใหม่แต่ละหลายคนนั้นก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนลุคเท่านั้นยังไม่ได้มีการคัมแบ็กแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรื่องราวหลายๆเรื่องของ SM นั้นเนี่ยก็มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราเสมอยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าเอสป้านั้นกับการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ของพวกเธอนั้นเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่านะครับมาต่อกันเลยนะครับกับเกิร์ลกรุ๊ปอันดับที่6ที่คว้าไปได้นั่นก็คือ Oh My Girl นะครับสำหรับวง Oh My Girl นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ในตอนนี้นั้นติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากกระแสของ Oh My Girl ที่กลับมาปังมากๆในรายการ Queendom นะครับและหลังจากการต่อยอดที่ดีมากๆของทางค่าย Oh My Girl นั้นเนี่ยก็มีผลงานดีๆผลงานเพลงที่มีคุณภาพปล่อยออกมาอยู่ตลอดเลยและในเร็วๆนี้นะครับ Oh My Girl นั้นก็จะกลับมาอีกครั้งกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ซึ่งครั้งนี้นั้นจะได้มีการปักวันคัมแบ็กวันเดียวกันกับทาง NCT Dream เลยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Oh My Girl นั้นเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงบ้างเพลงจะปังขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่นอนเลยเรื่องคุณภาพของตัวเพลงแล้วก็ตัว MV นั้นเนี่ยต้องไว้ใจ Oh My Girl ได้เลยนะครับพวกเธอนั้นเนี่ยไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนยังไงแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของ Oh My Girl นั้นก็อย่าลืมมาติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Oh My Girl กันด้วยนะครับมากันต่อเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่5กันแล้วเดินทางมาถึงครึ่งทางของการประกาศ10อันดับเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนมีนาคมแล้วนะครับและสำหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถคว้าอันดับที่5นี้ไปได้ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับก็คื
ือวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก SM Entertainment นั่นเอง Red Velvet นะครับสามารถคว้าอันดับที่5ในเดือนมีนาคมนี้ไปได้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้อนรับการกลับมาของ Red Velvet ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในเร็วๆนี้เองนะครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ Red Velvet ก็จะได้มีการคัมแบ็กอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้คัมแบ็กในอัลบั้ม Queendom มาแล้วตอนนี้นะครับ Red Velvet กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มใหม่ซึ่งเป็นอัลบั้มที่4นะครับต่อจาก Project The Rave Festival นั่นเองในการกลับมาครั้งนี้พวกเธอมาใน The Rave Festival 2022 Feel My Rhythm นะครับกับเพลงโปรโมทเพลงไทเทิลที่มีชื่อว่า Feel My Rhythm ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยปล่อยรูปทีเซอร์ต่างๆออกมาและมีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ Red Velvet นั้นเนี่ยจะไม่ทำให้เหล่าลับวีแล้วก็แฟนๆทุกคนนั้นผิดหวังในเรื่องของคอนเซ็ปต์เพลงแน่นอนยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับ Red Velvet ในการคัมแบ็คครั้งนี้ของพวกเธอกันด้วยนะครับมาสนับสนุน Red Velvet กันเยอะๆนะครับทุกคนมากันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่4กันแล้วสำหรับอันดับที่4นะครับนั่นก็คือTWICE นั่นเอง TWICE นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในเกาหลีจนได้รับฉายาเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติมานะครับและในเดือนนี้เอง TWICE นั้นก็คว้าอันดับที่4ในการจัดอันดับไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานเพลงของวงเนี่ยปล่อยออกมาในช่วงนี้แต่ก่อนหน้านั้นอย่างเพลง Scientist เนี่ยก็ทำสถิติต่างๆทำกระแสต่างๆไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับส่งผลให้ความปังของ TWICE นั้นเนี่ยยังดังและก็ปังอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถคว้าอันดับที่4มาได้และในเร็วๆนี้เนี่ย TWICE ก็จะได้มีการปล่อยคัมแบ็คอีกครั้งในประเทศญี่ปุ่นนะครับเหล่าวันส์เนี่ยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กฝั่งญี่ปุ่นครั้งนี้ของ TWICE กันด้วยนะครับเรื่องเพลงเรื่อง MV ในฝั่งญี่ปุ่นของ TWICE เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเลย TWICE นั้นเนี่ยเขาทำได้ดีตลอดนะครับการตอบรับจากแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็ยังคงมีมากมายอย่างต่อเนื่องเลยเรียกว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ TWICE ในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ปังมากๆอย่างแน่นอนเหล่าแฟนคลับเนี่ยอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับและมาเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับ TWICE ที่สามารถคว้าอันดับที่4ในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่3แล้วนะครับทุกคนอันดับที่3เนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปรุกกี้นะครับที่หลายๆคนนั้นเนี่ยได้ยินชื่อแล้วเนี่ยจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาสู้กันมากๆเลยนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้พวกเธอได้รับความนิยมอย่างมากเลยและวงนี้ก็คือ Girls Generation นั่นเองนะครับสำหรับ Girls Generation นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ยอมหายไปไหนเลยแถมในเดือนนี้เนี่ยยังขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3นะครับทั้งๆที่ไม่ได้มีผลงานเพลงของวงเนี่ยปล่อยออกมานานมากๆแล้วมีเพียงแค่ผลงานเพลงเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นนะครับที่ปล่อยออกมาอย่างล่าสุดกับอัลบั้ม INVU ของแทยอนนั้นเนี่ยก็ทำสถิติไว้ได้ดีมากๆเลยแถมยังเป็นเพลงแรกของแทยอนตัวแทนจาก Girl Generation นะครับที่สามารถทำ Perfect All Kill ไปได้เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าโซวอนมากๆเลยนะครับกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของคิมแทยอนและในเดือนมีนาคมนี้เอง Girl Generation นะครับก็สามารถคว้าอันดับที่3ในการจัดอันดับชื่อเสียงวงเกิร์ลกรุ๊ปไปได้เหล่าแม่ๆเนี่ยไม่ยอมหายไม่ยอมตายไม่ยอมหลุดไปไหนเลยนะครับและในปีนี้เนี่ยก็มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าแทยอนนั้นออกมายืนยันกับแฟนๆแล้วว่าในปี2022นี้ Girl Generation นั้นจะคัมแบ็กมาเจอกับแฟนๆอย่างแน่นอนยังไงก็มารอลุ้นกันนะครับว่าโซชีนั้นเนี่ยจะแกงโซวอนอีกหรือเปล่านะครับและอันดับต่อไปนะครับอันดับ2นั้นก็เป็นอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มากความสามารถแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆแถมยังเดบิวต์มาค่อนข้างนานแล้วด้วยแต่กระแสของพวกเธอนั้นเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยนั่นก็คือวง A-Pink นั่นเองนะครับ A-Pink นั้นเนี่ยก็เป็นอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่เดบิวต์มานานมากๆและในเดือนนี้เนี่ยยังสามารถคว้าอันดับที่2ไปได้เรียกได้ว่าเป็นอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ไม่ยอมหายไปไหนเช่นกันกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ครั้งนี้ของพวกเธอนั้นก็ปังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเพลง Dilemma นั่นเองถึงแม้ว่าสมาชิกในวงอย่างนาอึนเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมโปรโมทเพลงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ากระแสต่างๆนั้นเนี่ยก็ยังคงปังแล้วก็แรงมากๆจนส่งผลให้ A-Pink นะครับสามารถคว้าอันดับที่2ของการจัดอันดับประจำเดือนมีนาคมนี้ไปได้พวกเธอต้องเก่งกันมากๆแล้วก็แฟนๆเนี่ยคงจะดีใจกันมากๆเลยนะครับที่ A-Pink นั้นสามารถทำอันดับที่2ไปได้เราแพนด้าทุกคนอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับ A-Pink ในการคว้าอันดับที่2มาได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วทุกคนคิดว่าอันดับที่1นั้นเป็นใครครับลองคอมเมนต์คาดเดากันก่อนที่เราจะประกาศนะครับว่าอันดับที่1นั้นเนี่ยเป็นใครเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนมาจากค่ายไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเราขอประกาศเลยแล้วกันนะครับว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถคว้าอันดับที่1ไปได้นั่นก็คือ Blackpink in your areaBlackpink นะครับสามารถคว้าอันดับที่1ของการจัดอันดับประจำเดือนมีนาคมนี้มาได้ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่า Blackpink นั้นเนี่ยไม่ได้มีการปล่อยเพลงในนามของวงเนี่ยมานานมากๆแล้วแฟนๆหรือว่าเหล่า Blink เนี่ยก็คิดถึงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกร้องอยู่ตลอดเลยให้ Blackpink นั้นเนี่ยคัมแบ็กสักทีแต่ในปีนี้เองเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าการออกมาสปอยของเจนนี่แล้วก็จีซูนั้นเนี่ยจะเป็นจริงๆหรือเปล่าข่าวลือนะครับที่เพลงที่คาดว่าจะเป็นของ Blackpink นั้นเนี่ยหลุดออกมาในไลฟ์ของโซมีนะครับยังไงก็ต้องมารอดู
กันนะครับว่าในปีนี้นั้นเนี่ยจะมีเพลงของ Blackpink ปล่อยออกมาหรือเปล่าจะมีการคัมแบ็คของ Blackpink นั้นออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันไหมนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นั้นสมาชิกแต่ละคนงานเดี่ยวรุมมากๆเลยนะครับทั้งไปดูแฟชั่นโชว์แล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์พรีเซนเตอร์ต่างๆเนี่ย Blackpink เขาเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามามากมายเลยทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับ Blackpink นั้นก็เดินหน้าทำการค้าขายกันอย่างเต็มที่เลยทั้ง4คนยังไงเราบิงทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจ Blackpink ในการทำงานเดี่ยวต่างๆรวมไปถึงมารอติดตามการคัมแบ็คของวงกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10อันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงที่สุดในเดือนมีนาคมที่เรานั้นได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับใน10วงนี้เนี่ยมีใครเป็นแฟนคลับของวงไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับแต่ละวงกันด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยจะร่วมแสดงความยินดีกับทุกวงเลยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ารางวัลเหล่านี้ลำดับเหล่านี้ก็เป็นเหมือนของขวัญที่มอบให้กับแต่ละวงนะครับที่ทุกคนนั้นเนี่ยทำงานกันอย่างหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กการปล่อยเพลงการทำงานอื่นๆงานเดี่ยวของแต่ละคนนะครับยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยรวมไปถึงให้กำลังใจสาวๆทั้ง10อันดับทั้ง10วงกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้อมกอเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอเคป๊อปของเราเอาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ